วัสดีครับผมเอิร์ธดีพีดีวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปสั้นๆกันหลังจากที่ผมเนี่ยได้เจอคำถามหลายคำถามมากหลายครั้งนะฮะที่ถามว่าเอ้ยพี่ cover เพลงนี้หรือยังเพลง cover เพลงนู้นเพลงนี้ให้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีผมก็ทำไปตั้งหลายคลิปแล้วนะก็จำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วบางทีเราทำไปแล้วแล้วเราอาจจะแบบลืมว่าเราลงไปแล้วเราก็แบบตอบเขาไม่ถูกอะไรเงี้ยเราจะมาหาวิธีแก้ปัญหากันครับผมก็ไปเซิร์ชเจอมาเหมือนกันก็เลยเอามาบอกทุกคนแล้วกันนะก็คือถ้าเกิดเวลาจะหาเพลงเนี่ยสมมุติว่าเดี๋ยวเข้า YouTube ก่อน YouTube เซิร์ชเข้าไปเลยนะฮะชื่อผมนะครับเอิร์ธ EPD นะฮะไม่ต้องตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้พิมพ์ไปเจอเลยนี่โลโก้ใหม่เฟี้ยวป่ะโลโก้ใหม่โอเคคือถ้าเกิดเข้ามาหน้านี้แล้วใช่มั้ยสมมุติแบบเรามันดูที่หน้าวิดีโอเนี่ยแล้วแบบใครจะมานั่งหาอ่านทีละคลิปทีละคลิปนี้มันเหนื่อยใช่ไหมมันไม่ไหวเราก็แบบอยากจะหาเร็วๆใช่ป่ะก็เราจะเห็นตรงนี้จะพูดประกาศทำไมวะนี่เห็นไหมรูปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแว่นขยายนะครับมันจะเขียนว่าค้นหาช่องไม่ใช่ค้นหาช่องอื่นนะคือค้นหาในช่องนี้สมมติว่าอยากรู้ว่าโคเวอร์เพลงI'm sorry หรือยังโอเค I'm sorry สีดาเฮ้ยรีบเปลี่ยนภาษา sorry น่าจะพิมพ์แค่ I'm sorry ก็น่าจะเจอแล้วมั้งกด enter ไปนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วเจอนะครับผมก็จะขึ้นมาเลย I'm sorry สีดานะครับ The loop นะฮะก็ถือว่าแม่นนะก็เจอเลยพิมพ์แค่เนี้ยก็เจอแล้วอาจจะมีติด sorry มานะฮะ sorry ของจัสตินฮะเพราะว่ามีคำว่า sorry แต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ชื่อเพลงแบบเต็มๆอย่างเงี้ยก็เจอแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองดูมีเพลงอะไรอีกอยากเจออีกอ่ะดูดิอยากเจอว่าจะเจอไหมอยากเจอไหมเจอเห็นไหมอยากเจอก็เจอนี่ครับพอพิมพ์อยากเจอก็จะขึ้นอยากเจอมาถ้าเกิดอยากหาเพลงอะไรก็มาเซิร์ชกันตรงนี้ได้เลยนะครับอยากหาชื่อเพลงก็เนี่ยมาเซิร์ชอยากหาเพลงอะไรก็มาหากันได้นะครับเผื่อเพลงไหนที่ผมโคฟไปแล้วแล้วถ้าเกิดคนมานั่งดูแล้วแบบเอ้ยอยากรู้ว่าเพลงนี้โคฟหรือยังมาเซิร์ชเลยครับถ้ามาถามผมอาจจะจำไม่ได้นะครับมาเซิร์ชตรงนี้เลยเซิร์ชปุ๊บเจอปั๊บแน่นอนถ้าเกิดไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้ทำนะครับผมแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะช่องผมนะใช้ได้กับทุกช่องเลยจะช่องไปช่องใครก็ได้ใช้ได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นช่องกองก็ได้หรือว่าแบบช่องอื่นอะคอนเทนต์อื่นแนวอื่นก็หาได้เหมือนกันนะครับก็เอามาแชร์กันนะจะได้เป็นการช่วยให้คนดูได้ดูคลิปได้ง่ายขึ้นหาคลิปได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเนาะตามนั้นครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฝาก channel ผมไว้ด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 20,000 กว่านะฮะอยากให้ถึง 30,000 เร็วๆนะครับเผื่อเราจะได้ทำคลิปชงฉลองอะไรกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้โอเคครับผมฝากกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้คลิปผมด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีฮะ